กำลังถูกจับตามองมากๆความสัมพันธ์ระหว่างตรงๆกับสาลี่ถูกต้องเลยนะครับแหมหล่อออร่ามาพุ่งเลยนะเปิดเผยแล้วว่ากำลังคบหาดูใจกับสาลี่โสมวิมาลานะครับหลายคนจับตามองไงล่าสุดนะฮะเอาใจบอกว่าไปเอาใจคุณแม่ฝ่ายหญิงนะเปย์กระเป๋าแบรนด์เนมให้เรียบร้อยแล้วพี่โอ้โหเป็นสายเปย์หรือเปล่าถามเจ้าตัวนะเชิญครับผมไม่เรียกว่าเปย์หรอกจริงๆมันก็คือความตั้งใจหลายๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้วยวันเกิดหรือว่างานสำคัญอะไรใดๆอะไรเงี้ยครับคือเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราควรให้เขาก็ไม่ได้หวังอะไรเลยตอบแทนแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรในเทศกาลต่างๆเลยครับเป็นการ์ดอวยพรคือต้องบอกว่าด้วยตัวคุณแม่ของน้องนะครับเขาชอบเก็บอะไรที่เป็นความทรงจำอะไรเงี้ยครับมันก็เลยคือความตั้งใจของผมแล้วก็ตัวน้องด้วยครับเราก็เลยมีโอกาสได้เขียนกันจริงๆเราก็มีไปเลือกด้วยกันเลยครับอันนี้เป็นของขวัญที่ให้ร่วมกันกับสามีป่ะอ๋อจริงๆเป็นร่วมด้วยครับร่วมด้วยจะเรียกแฟนก็ไม่ติดจริงๆผมก็ไม่ติดครับไม่ว่าด้วยอะไรมันก็ต้องเต็มที่ในสำหรับความรักของผมเลยครับขอแค่ให้อยู่ในสายตาพ่อแม่แล้วก็ทำอะไรให้มันอยู่ในร่องในรอยอะไรประมาณนี้ครับเราก็คุยกันตลอดเลยครับเพราะว่าเราเจอกันเราก็มีมาอัปเดตกันตลอดว่าเป็นยังไงเป็นแบบไหนมันก็ทำให้อะไรที่ข่าวไม่ดีหรือข่าวที่พูดไปโดยที่แบบไม่มีมูลเหตุเนี่ยมันได้ปรับความเข้าใจกันในทุกๆครั้งเลยครับไม่ได้เรียกเปหรอกครับคือวาระและโอกาสอาจจะเป็นของขวัญอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นแล้วได้ๆเลยคือด้วยความที่เป็นเด็กแล้วก็ซื้อให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ปลื้มหัวใจก็โพสต์ลงแค่นั้นเลยเหมือนกับลูกให้พ่อแม่เนาะใช่แล้วค่ะดีงามครับ